สวัสดีครับสวัสดีเพื่อชาว Extreme IT นะครับผมก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีกันก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ช่องทาง YouTube ภาพชัดปกติไหมครับเสียงโอเคไหมครับมีความลื่นไหลแบบปกติไหมครับเพราะว่าผมได้ทำการลง Windows ใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช้าอุตส่าห์แบบมานั่งแก้เครื่องมาลองอัปเดต Windows อัปเดตโปรแกรมอัปเดตนู่นนี่นั้นก็ดูเหมือนจะดีนะครับผมสุดท้ายกลางคืนปล่อยไลฟ์สตรีมปุ๊บปล่อยแค่ YouTube เลยค้างเหมือนเดิมนะครับค้างแบบค้างเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจยังไม่ปล่อยยิงไลฟ์สตรีม Facebook นะครับปล่อยไลฟ์ YouTube ไปแค่ไม่ถึง20 3นาทีประมาณ 2-3 นาทีผมก็รีบปิดโปรแกรมปิดไลฟ์เลยนะแล้วก็ตัดสินใจฟอร์แมต Windows ลงใหม่นะครับการที่คอมคุณแฮงค้างโปรแกรมโปรแกรมเพี้ยนจอฟ้าเปิดไม่ติดคอมดับเนี่ยลง Windows ใหม่นี่คือเรียกว่าซ่อมได้ทุกอาการเรียกว่าซ่อมได้เกือบทุกอาการจริงๆนะครับแชทสะกิดในห้องของ MSI ตัวที่สะกิดผมอยากลองเช็คดีเลย์นิดนึงผมรู้สึกว่าลง Windows ใหม่แล้วมันดีเลย์น้อยลงหรือเปล่านะครับปากตรงไหมเสียงนะครับขอเช็คก่อนเลยเรื่องของระบบเสียงนะครับ1 2 34 5 6 7 8 9 10นะครับผมเป็นอย่างไรบ้างเสียงปกตินะครับวันนี้ไม่หลุดใครเขาดูถูก1080กันนะครับการ์ดจอตัว GTX 1080เนี่ยเป็นการ์ดจอที่ดีที่สุดในโลกแล้วนะครับเป็นการ์ดจอที่ผมใช้มาอย่างยาวนานถึงแม้ว่าจะผ่านไป3เจนแต่มันก็ยังแรงมันก็ยังหล่อตรงเป๊ะๆนะครับผมไม่มีอาการหงุดหงิดไม่มีอาการงอแงต่อให้3060 Ti มันจะแรงกว่าหรืออะไรก็แล้วนะ1080ของผมมันก็คือ the best of the best ครับอย่าไปว่าเขานะครับของเขาดีนะครับตรงนะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มรีวิวกันตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเราจะรีวิวกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับผมรับรองว่าจบแน่นอน1080คือ the best ครับใครบอกว่าอยากจะซื้อ3060 Ti หรือ1080ผมบอกเลยว่าคุณจะซื้ออะไรก็ซื้อแต่ผมใช้1080ครับของก็ดีนะครับผมของก็ดีเกือบตรง เวลาที่เรามีอะไรของเรานะครับเราก็อย่าไปว่าเขายังทำให้เราใช้งานได้นะอ่ะเรามารีวิวกันดีกว่าเดี๋ยวจะไม่จบสักทีจริงๆวันนี้ผมต้องรีวิวแบรนด์ที่3แล้วนะแต่นี่
เมื่อวานยังไม่ทันได้เทสเกมผมก็ถือว่าต้องรีวิวใหม่หมดนะครับเพราะว่าอย่างตัวแรก Gigabyte เรารีวิวจบหมดแล้วใช่ไหมเราให้ดูพวกผลเทสเกมอะไรต่างๆแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ดูนะครับผมตัวนี้ครับเป็น Asus TUF Graphics นะครับเป็นตัว RTX 3060 Ti มีรุ่น Ti แล้วนะครับผมแล้วก็รองรับ Asus Aura Sync นะครับผม OC Edition แรม 8GB ด้วยกันนะครับผมตัวกล่องผมไปไวๆเลยเพราะว่าเมื่อวานเราก็รีวิวกันไปแล้วเนาะแต่เผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับตัวชุดคูลิ่งครับเขาบอกว่าตัวนี้นะครับหนาความหนาของเขาเนี่ยกินพื้นที่ไปถึง 2.7 สล็อตเลยทีเดียวนะครับการออกแบบดีไซน์ตัวพัดลมแบรนด์นะครับผมแล้วก็ตัววัสดุเป็นอลูมิเนียมอลอยนะครับผมมีความทนทานโดยตัวพัดลมเนี่ยมาเป็น Dual Bond Fan นะครับผมแล้วก็เรื่องของคาปาซิสเตอร์เกรดอะไรต่างๆเนี่ยอย่างดีซอฟต์แวร์มีให้จัดการนะครับผมแล้วก็ตัวปรับแต่งโอเวอร์คล็อกอะไรต่างๆมีมาให้นะครับและที่สำคัญคือเขาแถมโปรแกรม XSpeed มาให้1ปีอย่างตัวนี้ที่ผมใช้ไลฟ์สตรีมอยู่ก็เป็นโปรแกรม XSpeed นะครับ What the fast availing net ก็มีให้นะครับตัวนี้ก็มีเขียนบอกหน้าตาต่างๆชื่อรุ่นรหัสการ์ดครับพอร์ตการเชื่อมต่อครับ HDMI 2 DisplayPort 3การ์ดจอตัวนี้ต้องการ power supply 650 วัตต์ด้วยกันนะครับและที่สำคัญอันนี้ก็คือว่าอยากจะมีบอกใครที่สำหรับใครนะที่กำลังอยากจะซื้อตัว13060 Ti ครับแปะนี่เลยครับ The Unlimited Play นะครับอัปเกรดเครื่องของคุณในวันหยุดนะครับใครที่บอกว่า Asus แพงนะครับลองดูโปรนี้ก่อนนะครับผมถ้าคุณจะซื้อตัว3070หรือ3060 Ti เนี่ยคุณจะได้รับฟรีไปเลยนะครับตัว ROG Strix SSD นะครับผมนี่แล้วก็รุ่นอื่นๆก็จะมีของแถมตามนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติซื้อตัว3070หรือ3060 Ti เนี่ยจะได้ตัวกล่องแปลง SSD ของทาง Asus นะครับดังนั้นถ้าคุณบอกว่า Asus แพงกว่าแบรนด์อื่นลองดูของแถมถ้าสมมุติของแถมคุณได้ใช้ซื้อมาถือว่าไม่แพงครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับอันไหนคุ้มค่ากว่ากันสำหรับ3060 Ti กับ3070 3070แพงกว่า 5,000 บาท3060 Ti ถูกกว่า3070ตั้ง 5,000 บาทดังนั้นมันไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะครับว่าตัวนี้หรือตัวนั้นตัวนั้นหรือตัวนี้ตัวไหนมันคุ้มกว่าตัวไหนนะครับเพราะว่าราคาเขาต่างกันนะครับอุ้ยโปรแกรมทำไมมันกระพริบกระพริบตลอดเวลาเนี่ยผมลากผมเลื่อนแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าตกใจน่ากลัวจังเลยเนี่ยคือโปรแกรมมันบั๊กหรือว่าเป็นที่เครื่องเนี่ยถ้าสมมติวันนี้มันเด้งหลุดค้างอีกผมบอกได้เลยว่า XSpeed มีปัญหาแน่นอนต้องรออัปเดตนะครับสวัสดีครับรอ3070 Super ตัวกล่องครับมีกล่องสีดำอยู่ด้านในนะครับด้านหน้ากล่องมีเขียน Asus Inside of Incredible นะครับผมเปิดกล่องมาครับจะเจอกับตัวโฟมนะครับผมยกโฟมออกไปจะเจอกับตัวการ์ดจอที่อยู่ในซองนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติเรายกโฟมก้อนนี้ออกมานะครับจะเจอบัตรขอขอบคุณที่เลือกซื้อตัวผลิตภัณฑ์ทาง Asus นะครับวิธีการติดตั้งแบบรวดเร็วนะครับผมแล้วก็บัตรค่าพลังของทาง Asus นะครับผมนี่ TUF นะครับผมก็จะมีบอกค่าพลังมี3ดาวมีอะไรต่างๆนะครับผมโลโก้สีทองสวยงามคลั่งๆตามแบบฉบับของทาง Asus นะครับผมพี่นพวันนี้ไลฟ์ยากจังจริงวันนี้ว่าจะไลฟ์ตั้งแต่1ทุ่มอ่ะต้องลง Windows ใหม่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะครับกว่าจะได้ลงกว่าจะลงเสร็จนะครับผมมาเรามาดูหน้าตากาจอตัวนี้กันดีกว่าครับตะแดการ์ดจอ3พัดลมพัดลมแบบ Noise Blocker นะครับผมวัสดุเป็นเหล็กและก็อลูมิเนียมอลอยนะครับเสริมความแข็งแรงเขาบอกว่าการ์ดจอทับทนทานเหมือนตายยากนะครับผมแต่อันนี้คงไม่มีใครใช้วิธีการใช้งานการ์ดจอแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมอ่ะเรามาดูกันครับผมหมุนติ้วติ้วไม่หมุนนะครับผมป่ะนี่ครับ Asus TUF Gaming ครับมีเขียนโลโก้ไว้ที่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ครับมีการปาดช่องเห็นพลาสติกอะคริลิกนิดๆ นะครับผมและก็ตรงนี้ครับมีโลโก้ Asus TUF ครับเวลาเปิดนะครับจะมีไฟออร่าสวยงามมากนะครับผมการใช้ไฟเลี้ยงนะครับ8พิน1หัวเท่านั้นนะครับไม่ต้องใช้8บวก6นะครับตัวนี้8พิน1หัวนะครับผมมีสกรีนเอาไว้ GeForce RTX ครับผมตัวพัดลมครับหมุนไปที่ด้านนี้2ด้านนะครับผมแล้วก็ตัวนี้หมุนกลับด้านมา1ด้านนะครับทำให้ตัวลมนะครับกระแสตัวนี้วิ่งขึ้นตัวนี้กระลมวิ่งลงมานะครับจะไม่ให้เกิดลมตีกันนะครับด้านล่างครับมีพินทองแดงมีเขียนโลโก้ Asus เอาไว้นะครับผมแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อของทาง Asus อันนี้ออกแบบมาดีครับมี HDMI มาให้2พอร์ตครับ DisplayPort 3พอร์ตครับ Stainless Steel 304มีมาให้นะครับตัว Heat Sink นะครับ
ฮิปไปใหญ่โตมโหฬารนะครับผมจะมีท่อฮิปไปทั้งหมด1 2 3 4 5เส้นด้วยกันนะครับท่อฮิปไปตรงนี้5เส้นความหนาของการ์ดนะครับจะใช้พื้นที่ประมาณ2สล็อตนิดๆ นะครับก็นี่เกินขึ้นไปเขาตีไปประมาณว่า 2.7 สล็อตเลยทีเดียวนะครับสวยงามมากนะครับผมสวยมากแค่มีไฟก็สวยงามแล้วนะครับดังนั้นการ์ดจอวันนี้ผมรีวิวคร่าวๆตัวการ์ดน่าจะเคยเห็นกันแล้วเมื่อวานถ้าสมมุติใครที่ดูถามก่อนดีกว่าเมื่อวานใครได้ดูไลฟ์ผมบ้างกด1เมื่อวานใครไม่ได้ดูกด2ครับเพราะผมบอกได้เลยเมื่อวานมีอุปสรรคเยอะมากไม่รู้มันจะค้างมันจะแห้งมันจะอะไรนักหนานะครับด้านหลังนิดนึงละกันนะครับมีแผ่นแบ็คเพจมาให้นะครับเอาไว้ดามตัว PCB ไม่หักไม่งอทนทานแน่นอนนะครับตัวคาปามีมาให้ตรงกลาง4เม็ดนะครับมีสกรีนโลโก้ GeForce RTX Tough Gaming นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงรูตรงนี้นะครับผมเราจะเห็นตัวพัดลมด้านหน้าทันทีเลยนะครับผมทำให้อากาศดูจากด้านล่างเป่าขึ้นมาทางด้านบนนะครับให้โฟลว์ที่ดีมากกว่าอันนี้กลายเป็นเหมือนกับมาตรฐานของทางNVIDIA ไปแล้วนะครับเพราะการ์ด reference ของทาง NVIDIA เองเนี่ยเขาก็บอกประมาณว่าตัวการ์ดเนี่ย PCB เขาจะสั้นแล้ว heat sink จะยาวพอ heat sink ยาวไม่มีตัวอะไรมากั้นทำให้ flow ลมไปได้ดีส่วนมากเมื่อวานดูกันหมดแต่บางคนยังไม่ได้ดูดังนั้นผมฝากกดแชร์กันด้วยนะครับเกี่ยวไหมนี่ไม่เกี่ยวก็ต้องเกี่ยวนะครับอ่ะเรามาดูกันครับผมลองเทสกับเทสเบสตัวนี้เลยนะครับผมเสียบเข้าไปครับชมครับเสียบเข้าไปที่ตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าวันนี้การ์ดใบนี้จะเล่นวอร์โซนได้กี่เฟรมเมื่อวานเขาหวดผับจีไปที่500เฟรมนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้หวดผับจีนั่นจอดับไม่ต้องตกใจครับมันเป็นที่ไฟกล้องจ่ายไม่เพียงพอครับสักพักหนึ่งภาพมันจะกลับมาครับนั่นเสียวแวบเสียววาบอันนี้ไม่เกี่ยวพอดี power bank ผมแบตหมดผมก็เลยเอาสายกล้องมาเสียบเข้าที่ด้านหลังเมนบอร์ดนะครับดังนั้นไม่ต้องตกใจยังเปิดติดใช้งานได้ปกติสุขดีไม่แฮงไม่ค้างเจริญพรสาธุครับเอาซะเสียวเลยรุ่นเดียวกันกับพี่คิวเลยคืออะไรเอ่ยรุ่นเดียวกันกับพี่คิวเมนบอร์ดตัวนี้ยังไม่น่าจะมีวางขายในไทยเลยนะครับซีรีส์ 3,000 ทำออกมาสวยใช่ครับโดยปกติแล้วการ์ดจอที่ออกใหม่จะลดราคาลงช่วงไหนครับRTX 3060 Ti RTX 3060 Ti ผมมองว่าราคาน่าจะไม่ลดหรอกราคาน่าจะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าของมันดีของมันแรงราคามันคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับอุ๊ยไฟสวยไฟสวยจริงครับให้ดูไฟกันเลยนะครับผมนี่ไฟสวยๆไฟงามๆนะครับผมก็ถือว่าใครที่บอกว่าไม่ชอบไฟ RGB เยอะไปนะครับผมตัวนี้น่าจะถูกใจฝากพิมพ์ notify นิดนึงนะครับฝากพิมพ์ notify เพื่อติดตามเวลามีไลฟ์จะได้เด้งจะได้แจ้งเตือนกันนะครับผมเรามาลองดูกันก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เซตเทสเซตเดิมเลยจริงๆผมอยากได้ CPU Ryzen 5แต่เขาคืนเอาคืนไปหมดแล้วอ่ะสักครู่นะสักครู่นะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนไม่ค้างไม่ไข้ไม่แฮงไม่ค้างไม่ดับไม่ไอ้นี่นะโอ้ดูไฟนั่นสินะครับผมใช่เลยดูไฟที่สวยงามตัวนี้นะเป็น NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GPU Clock อยู่ที่4010บูทได้ที่1755นะครับผมแล้วก็ AMD Ryzen 7 5800X RAM 3600อันนี้คือเซตที่เราเทสวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาลองดูเกม Warzone กันครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมสวัสดีคุณจาเดนะครับของไม่มีขายใช่ครับเมื่อวาน Warzone เราเทสไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเกมมันเด้งหลุดเดี๋ยวรอดูวันนี้ว่าจะเล่นได้ไหมนะครับมีเกมอัปเดตแพชน่าจะแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับผมปั๊บคนเพิ่งซื้อ2080หลังหักจริงจริงอันนี้ผมพูดเลยคือมันเป็นการ์ดที่ออกมาแทนที่เลยก็ว่าได้นะครับแรงกว่าเดิมเยอะมาก2080อยู่ยากผมพูดเลยนะครับแต่ถ้าใครใช้1080เนี่ย1080 The God นะครับ1080ดีที่สุดแล้วนะครับพี่มีรีวิวแพนจะรีวิวของกาแล็กไหมสำหรับแบรนด์กาแล็กนะครับเดี๋ยวมีรีวิวให้แต่ถามก่อนคืนนี้สนใจจะดูต่ออีก1ตัวไหมครับผมมีอีก1ตัวครับตัวนี้ถ้าใครอยากดูเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอีก1ตัวมีรีวิวให้ได้รับชมกันนะครับก็โซโล่ดึกๆกันไปเลยประมาณ3ทุ่มน่าจะได้นะครับผมตัวนี้ขอรีวิวกันยาวๆนะครับเมื่อวานเขาสั่งกันลื่น
ถ้ามีงบหน่อย3070น่าซื้อสุดครับเอาจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวหรอก3070มันก็เพิ่มอีก 5,000 ราคาก็ทะลุไปแล้ว 20,000 บวกนะครับมาเรามาดูวอลซอนกันครับ750 East Dean God ยันเช้ายังได้จริงครับเปล่าเสียงเกมดังไปเบาไปบอกได้นะครับเพราะว่าผมลง Windows ใหม่มันต้องปรับค่าเซตติ้งใหม่นิดนึงนะครับถ้าเสียงเกมดังไปแจ้งได้นะครับมี MSI Trio ไหมไม่มีนะครับผมเสียงเกมดังไปบอกได้นะครับอ่ะผมหลีให้นิดๆหน่อยๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอเข้าเกมก่อนแล้วกันเอาจริงๆส่วนตัวผมอยากจะบอกว่าผมไม่อยากจะใช้เมาส์สีขาวเลยนะครับเพราะว่าเมาส์สีขาวเนี่ยมันต้องไปกดปรับตั้งค่าตัวโปรแกรม XSplit แล้วถ้าสมมติไปตั้งเยอะตั้งนิดตั้งหน่อยเนี่ยโปรแกรมน้องเขาจะงอนนะครับผมพยายามใช้แต่ตัว Steam Deck ตัวนี้กดเปลี่ยนสกรีนนะครับดังไปใช่ป่ะโอเคเสียงได้เสียงดีเสียงพอใจหรือยังครับหรือถ้ายังไม่พอใจบอกผมได้เดี๋ยวผมจะปรับลดให้อีกนิดนึงครับอึ๊บประมาณนี้ครับเสียงเกมภาพเหมือนขาดๆนิดนึงเฮ้ยไม่น่าขาดมั้งรอดู MSI พี่นพมองว่า3060จะเหลือเท่าไหร่ครับไม่ทราบเหมือนกันนะฮะตัวไหนดีที่สุด3060 3070 3070ย่อมดีกว่า3060อยู่แล้วครับแต่ราคาก็แพงกว่านะครับ3070กำลังดี3080แพงเธอเราอยากจะบอกว่าเราได้การ์ดอีกรุ่นนึงอ่ะที่มันใช้ตัวเลขรหัส 6,900 อ่ะเราไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรอ่ะแต่เราได้มาตั้ง2ใบเนี่ยซึ่งไอ้2ใบเนี่ยที่เราเห็นมาใบนึงอ่ะมันมีสายยางอ่ะอีกใบนึงอ่ะมันเป็นพัดลมอ่ะอุ๊ยแล้วเขาก็มีตีตา EK ด้วยอ่ะไปเดากันเอาเองนะครับแต่เราพอทราบมานิดๆหน่อยๆนะครับว่าวันที่8ธันวาน่าจะได้ดูกันตอนแรกเราได้มาใบเดียวอ่ะแต่ตอนนี้เราได้มา2ใบอ่ะ8ธันวาราคาเขาบอกว่าขายในไทยไม่ถึง 40,000 ด้วยอ่ะ 30,000 นิดๆหน่อยๆไม่เกิน 35,000 ราคาดีๆอ่ะเป็นอะไรเราบอกไม่ได้จริงๆอ่ะแต่เราบอกใบเป็นเลขรหัสว่า6900เราไม่รู้นะไปทายกันเอาเองว่าตัวหน้าจะเป็นตัวเลขอะไร RTX หรือเปล่ารอดูเอาเองนะครับผมอ่ะนั่นวอร์โซนเด้งหลุดอีกแล้วสรุปมันเป็นที่แพทเกมใช่ไหมครับงั้นผมขอเปลี่ยนเกมเลยขอเทสโกวอร์มาแล้วกันเพราะว่าเมื่อวานวอร์โซนเข้าเกมก็หลุดเข้าเกมก็หลุดวันนี้เข้าเกมก็หลุดอีกนะครับผมพี่สปอยใช่ไหมเฮ้ยไม่รู้รู้แค่ว่าผมมี2ใบแค่นั้นแหละใบนึงมีสายยางมีหม้อน้ำอีกใบนึงเป็นพัดลมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับผมพอเดี๋ยวเด้งโกวอร์มาเราเทสโกวอร์กันดีกว่าวอร์โซนเทสไม่ได้นะครับระวังค่ายส่งคนมาเก็บนะครับนั่นดีก็น่าจะเป็น Honda Wave 6,900 แหละน่าจะใช่นะครับอาจจะเป็นไปได้ครับตกใจ follow เฮ้ยจริงๆมันมีคำสั่งเยอะมากเลยนะใครที่แบบว่าอยากจะเล่นคำสั่งอะไรต่างๆอ่ะคำสั่งใน Facebook มันมีเยอะมากนะมีหลายคำสั่งใครอยากเล่นมันจะมีตกใจอะไรหลายอย่างลองไปเสิร์ชดูแล้วกันแต่อันนี้นอนติจะเป็นการเปิดการแจ้งเตือนไลฟ์สตรีมสดนั่นเองนะครับตัวชน RTX 3090แน่นอนถ้าผมเดาผมคิดว่าน่าจะชน3090ไม่ได้แต่ก็น่าจะแรงกว่า3080ในราคาที่แพงกว่าเล็กน้อยกราฟิกครับ Full Screen Full HD 60 Hz Ultra High มันน้อยไปครับก็ต้อง Ultra สิครับปรับสุดทุกหลอดปรับสุดทุกค่าครับอะไรคือโลเราไม่รู้จักนะครับไฮโลไฮโลอีมีเดียมเล่นไม่เป็นมีคนถามว่าทำไม1060ถึง East God ครับอ๋อพอดีผมใช้1060ครับผมก็เลยต้องบอกว่า1060มัน East God นะครับ1060เทพที่สุดสำหรับผมแล้วครับอาปายแอปพลายครับลองดู Full HDมัลติเพลเยอร์จริงๆเราก็ไม่ต้องเล่นมัลติเพลเยอร์ก็ได้นี่หว่าแคมเปญดีกว่าน่าจะไม่มีปัญหาไปเดี๋ยวลองดูนะครับ3060 Ti โหดจริงอ่ะจริงๆตัวนี้โหดจริงนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโหดนะครับเพราะว่า
เล่น 4K ได้ทุกเกมอันนี้การันตีเลยนะครับว่าเล่น 4K ได้ทุกเกมนะครับโคตรพ่อโคตรแม่แรงพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับหยาบนิดนึงแต่มันก็คือเรื่องจริงอันนี้คือไงอ่ะเล่นสิ resume สิ resume mission ไปครับชนได้แพ้ที่เรใช่อีกค่ายหนึ่งยังชนสู้เรไม่ได้นะครับอีมีเดียมเล่นไม่เป็นใช่ครับทำไมปกติผมก็เล่นแต่เกมไฮอ่ะเอา750มาเล่น 4K หน่อยไว้วันไหนลองหยิบ750 TI มารีวิวไหม750 TI ตีบวกกับเกมปี2020ยังไหวไหมเฮ้ยมีใครให้ยืมไหมเนี่ยมีใครให้ยืม750ไหมเนี่ย RTX 3060 Ti ของเยอะไหมรู้สึกมีเยอะนะครับมีเยอะอยู่ Power Supply 650วัตต์ใช้พอไหมนะครับpower supply 650วัตต์ใช้พอยันถึง3070นะดังนั้น3060ใช้งานได้สบายๆอยู่แล้วอ้อเกมมาแล้วนี่หว่านี่ครับ Full HD ปรับสุดครับ110เฟรมครับ113เฟรมเอ้ย130เฟรมครับนี่คือ Full HD ปรับสุดครับอ๋อเล่นโหมดมิชชั่นมันไม่ได้ยิงผมก็เลยไม่ค่อยได้เข้าเอาไงจะให้ผมเปลี่ยนมาแต่โหมดมิชชั่นกับโหมดเล่นจริงก็น่าจะคล้ายกันพอกันอันนี้คือ Full HD เปิดสุดทุกค่านะครับโหภาพอย่างมืดอะนี่ปรับสุดนะครับดังนั้นจอ Full HD 144เล่นได้แบบสบายครับโคตรแรงผมพูดได้ตามคำเดียวเลยโคตรแรงเดี๋ยวลองดูแบบ 4K ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้การ์ดจอใบนี้เล่น 4K ได้นะครับโอเคนะครับปรับสุดอันนี้เปิดเรนะครับเปิดหมดครับนี่เปิดทุกค่าเมื่อไหร่จะห่อหาของได้ตามปกติครับมีแต่คนกักตุนของแล้วไปปล่อยในเพจบวกราคาแรงมากอันนี้ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับ 4K ปรับสุด50เฟรมครับเนี่ยมันเล่นได้เลยนะคือมันเล่นได้เลยอ่ะนี่คือ 4K ปรับอัลตร้านะครับรู้จักแลมโบ้ว่าเดินอย่างเดียวไม่มีถอยอ่ะเนี่ย 4K ปรับสุดเล่นได้อ่ะการ์ดจอ 15,000 4K ปรับสุดครับประมาณเกือบ60เฟรมเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ60เฟรมพอดีเรียกว่าเล่นได้ครับอุ้ย Priest E Ho E อุ้ยนี่โอ้โหจับตัวประกันครับโอ้มีตัวประกันนี้ยังจะยิงอีกเหรอเฮ้ยบทเนื้อเรื่องมันอ่ะโควอเฮ้ยเดี๋ยววันไหนต้องเล่นแล้วแหละโอ้โห 4K ใช่มีคนบอกว่า 4K ห่างกับ3070อยู่10เฟรมเอง 5,000 บาทกับ10เฟรมอยู่ที่ว่าคุณจะแบบไหนนะครับถามในมุมมองผมนะครับถ้าสมมุติคุณอยากจะเล่น 4K ปรับสุดทุกเกมแล้วได้เกิน60เฟรม3070ยังคงคือคำตอบครับแต่ถ้าสมมุติคุณบอกว่า3060 Ti เนี่ยในงบประมาณเท่านี้เล่น 4K ได้ไหมอาจจะปรับบางค่าลดลงเพื่อให้เฟรมเรทเพิ่มขึ้นผมก็ตอบตามตรงว่า3060 Ti เนี่ยเล่นได้ทุกเกมจริง
ปรับ 4K เปิดสุดก็เล่นได้แต่เฟรมเรทมันอาจจะไม่ได้นิ่งที่60มันอาจจะอยู่ที่45บ้าง55บ้างนะครับแต่ผมก็กล้าพูดว่าเล่นได้ 100% เนี่ยเล่นได้ปะล่ะอ่ะจริงๆมันเล่นได้นะมันไม่มีอาการกระตุกหน่วงค้างเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติคุณบอกว่าคุณอยากจะเล่น 4K เป็นชีวิตจิตใจหลักและอยากปรับภาพสุด3070คือคำตอบมากกว่าครับอันนี้ผมพูดเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองดู 2K ปรับสุดนิดนึงครับเฮียนพจะพอรู้ไหมครับ Gen 11ออกตอนไหนออกมีนาอุ๊ยหลุดบ้า Intel ก็ยังไม่ได้บอกไม่ได้นะครับผมไม่รู้ครับว่า Intel Gen 11ออกประมาณวันไหนเดือนไหนนะครับผมอันนี้ครับ 2K ปรับสุดครับบาย 2K โอ้โหดูเฟรมดิตายมันก็เล่นได้ลื่นๆนะครับคุ้มเลยครับตัวนี้ใช่ตัวนี้คุ้มจริงและความเย็นอยากจะให้โฟกัสความเย็นเห็นความเย็นว่าการ์ดจอคือแบบพัดลมหมุนเอื่อยๆสบายๆนะครับผมแต่ดูอุณหภูมิ55เองเย็นมากสำหรับทัพซีรีส์นะครับทัพซีรีส์คือเย็นจริง55องศาซีเล่นใช้งานได้สบายๆนะครับ3060 Ti 1080p is god ก็จริงนะครับคือการ์ด3060 Ti เกิดมาเพื่อเล่น Full HD ในปี2020แบบแท้ๆเลยนะครับส่วน3070เนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อเล่น 4K โดยเฉพาะนะครับ3080ก็เล่น 4K จริงๆส่วน3090ออกแบบมาเพื่อ 8K โดยเฉพาะนะครับก็ถือว่าเป็นแยกแบ่งระดับละกันต่ำกว่า3060 Ti คือ Full HD แต่ 4K ก็เล่นได้ 4K ต้องเป็น70กับ8090สำหรับ 8K นะครับผมตามนี้ทาง Nvidia เขาก็ได้แยกเอาได้รังสรรค์ตัวรุ่นแต่ละรุ่นเอาไว้นะครับมีคนขอ GTA กันเยอะอ่ะผมลอง GTA ให้ก็ได้ครับสำหรับน้องๆ นะครับที่แบบว่าก็ผมจะซื้อคอมมาเล่น GTA อะพี่ก็เข้าใจหน่อยเด้ผมตั้งเหลือแต่ผมก็ยังเล่น GTA TU Die หรือ1412ก็ยังเล่น GTA เลยครับพี่มาลองดูกันครับว่าGTA กับการ์ด 15,000 เป็นอย่างไรนะครับผมแต่ผมก็ต้องบอกตามตรงว่าเล่นลื่นมันเล่นได้มันเล่นลื่นอยู่แล้วสบายๆนะครับสำหรับ GTA V นะครับอยากให้ลอง Minecraft หน่อยครับ Minecraft มันเล่นได้อยู่แล้วผมถามหน่อยคุณจะเอา 1,000 เฟรมไปเพื่ออะไรครับสำหรับ Minecraft อะครับเอาไปทำอะไรครับฮะพวกคุณน่ะจะเอาไปทำอะไรกันครับอัปเดต Rockstar Game Ranch นะครับจะทำจัดสเปคสำหรับเล่น Cyberpunk มั้ยครับ Cyberpunk ออกวันที่เท่าไหร่นะออกวันที่10ธันวาป่ะเดี๋ยวผมไปหาโค้ดเกมก่อนน่าจะมีอยู่ Cyberpunk นะครับ GTA เกมเก่าทั้ง7ปีมันเล่นได้อยู่แล้ว750ที่ไอยังเล่นได้ผมกล้าพูดเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวลองให้เด็กเขาดูหน่อยนะครับบางคนยังเล่น GTA V อยู่นะครับผมป่ะแล้วเดี๋ยวคืนนี้ผมจะได้ไปลองต่ออีกการนึงนะครับยังมี InnotPro D อีกแบรนด์นึงมาแบบสวยงามตระการตานี่จะได้รีวิวได้วันนี้ให้จบนะครับจริงๆวันนี้ต้องรีวิว Indotree กับของรีวิวอื่นแล้วแต่การใบนี้เมื่อคืนรีวิวไม่จบนะครับผมอยากได้เล่นเกมที่เกิน 2,000 เฟรมนะครับปิดคอมแล้วไม่นอนครับน้องถ้าอยากเล่น 2,000 เฟรมครับปิดคอมแล้วไม่นอนครับพี่แนะนำวิธีนี้ดีที่สุดครับไฟซิมผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดอ่ะคือเมื่อวานผมบ่นไปว่า SSD 1 TB เต็มแล้วใช่ป่ะตัวเครื่องเทสเบย์อยู่ดีๆมีแบรนด์โทรมาฮัลโหลคุณนพครับพอดีทางผมเนี่ยดูเมื่อวานที่คุณนพไลฟ์สตรีมอยู่เห็นบอกว่าอยากได้ SSD 2 TB ได้เลยโคตรเทพขอเดี๋ยวจัดส่งมาให้นะครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยแบรนด์ไหนเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับแค่กล่องก็แสบตาจริงแค่กล่องก็แสบตาแล้วนะครับมาเรามาดูกันดีกว่าครับ GTA V ครับครับเข้าให้ครับยังไม่รีสตาร์ทดิมาเรามาดู GTA V ในรูปแบบของ 4K กันบ้างนะครับผม GTA V 4K จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมปั๊บปั๊บ DirectX 11แล้วนะครับผม 4K 60 Hz นะครับ MSAA ก็ต้องเปิดสิครับเปิดสุดทุกอย่างครับ 8A ครับ VSync ปิดไปสิครับปรับสุดทุกค่าปรับไม่สุดแล้วนอนไม่หลับครับอ๋อมีอัลตร้านี่นี่ว่ะเกมนี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจทำไมมันต้องมีเวลี่ไฮกับนอร์มอลกับอัลตร้าด้วยวะ
คือจริงนะถ้าผมได้ SSD 2 เทมาประโยชน์อยู่กับเพื่อนๆเลยนะจะมีเกมแบบตอนเทสตอนไลฟ์เนี่ยจะมีเยอะขึ้นมากนะครับป่ะ GTA V 4K ปรับสุดทุกค่าเล่นได้ไหมรอดูอย่าดูถูก Minecraft ครับหมอขี้เล็บเขี่ยยังเล่นเกมได้เลยครับ Minecraft อ่ะผมดูถูกเลยผมพูดเลยบ้าหรือเปล่าเกม Minecraft มันเกม Minecraft มันไม่ได้กินสเปคอะไรเลยเบากว่า GTA V อีก Battlefield 5ได้ครับเดี๋ยวลองให้นะครับเอ๊ะอันนี้มันโดนล็อกเฟรมไว้ปะเนี่ยอันนี้คือผมไปโดนล็อกเฟรมไม่หรอมันได้แค่60เฟรมอ่ะชัดเลยผมไปโดนล็อกเฟรมไว้แต่ก็เดาได้เลยว่า60เฟรมตลอดเวลาแน่นอนนะครับมันต้องรีเกมได้นี่กำลังรีเกมละอย่างน้อยเดาได้แล้วนะครับว่า 4K ปรับสุดเกิน60เฟรมแน่นอนครับGPU 1% ปรับตรง Advanced Graphics ยังครับ Advanced Graphics อย่าไปยุ่งมันเลยครับเกมนี้มันเกมประสาทครับมาเนี่ยผมเบื่อ GTA ก็ตรงนี้แหละแม่เข้าเกมทีนึงก็ต้องตั้งใหม่เนี่ยดูดิรีเซ็ตอีกแล้วรีเซ็ตอีกแล้วนะครับผมจอที่เทสรุ่นอะไรครับจอทีวีครับจอที่ผมใช้อยู่คือจอทีวีนะครับดังนั้นมันไม่มีรุ่นนะครับผมใช้จอทีวีในการเทสนะครับเนื่องจากว่าผมนั่งห่างเนี่ยกี่เมตรอะประมาณ6-5ช่วงแขนน่ะมันไกลนะผมก็เลยต้องใช้จอทีวีเพราะว่ามันมองเห็นชัดสุดแล้วพี่คิดว่าปรินเตอร์ยี่ห้อที่ดีที่สุดคือยี่ห้ออะไรเอางี้ชีวิตนี้ผมเคยใช้แต่ Epson ครับใช้ Epson มา 2-3 เครื่องแล้วครับเครื่องที่3คือไม่ได้เครื่องที่2ไม่ได้เสียแค่มันไม่มีปรินเตอร์ Wi-Fi ผมมีเครื่องปรินเครื่องนึงอ่ะไม่ได้ใช้แล้วอ่ะ Epson 350L ทั้งแท้ใช้งานได้ปกติทุกอย่างแถมหมึกให้ฟรีอีกชุดนึงผมกล่าวว่าขายแค่พันเดียวใครอยู่แถวรังสิตบ้างมั้ยมารับไปเลยสาเหตุที่ขายคือผมไปซื้อเครื่องปริ้นที่มันต่อ Wi-Fi ได้นะครับเครื่องนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ซื้อใหม่เครื่องนี้น่าจะประมาณ 3,000 กว่าบาทหมึกแท้อีกชุดนึงประมาณเกือบ 1,000 ผมขายให้พันเดียวพอพร้อมหมึกแท้ทั้งชุดนะครับใช้งานได้ปกติ 100% เอาสำหรับคนที่อยู่แถวดุสิตเอ้ยไม่ใช่ดุสิตเอาสำหรับคนที่อยู่แถวรังสิตบ้านผมอยู่คลอง3นะครับถ้าสะดวกมารับจะดีมากถ้าใครสนใจนะครับทักอินบ็อกซ์มาในแฟนเพจ Extreme IT มีเครื่องเดียวปริ้นได้สแกนได้ Epson L350 ใช้งานได้ปกติทุกอย่างผมแถมหมึกแท้ให้ชุดหนึ่งเลยนะครับคือไม่รู้จะขายใครละขายลูกเพจกินนี่แหละฟูลสกรีนผมช่าง Epson ครับโอ้ช่าง Epson เลยบอก Epson ดีที่สุดครับผมแต่จริงๆผมก็ชอบใช้แต่ Epson นะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเอาครับผมไปรับที่บ้านได้เลยคุณสราวุธถ้าคุณสราวุธสนใจจริงนะครับทักอินบ็อกซ์ Extreme IT มาเลยครับผมขายให้เลยเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ใช้งานได้ปกติทุกอย่าง 100% สาเหตุที่ขายคือผมไปซื้อเครื่องปริ้นที่มันต่อ Wi-Fi ได้แค่นั้นจริงๆแถมหมึกแท้ให้อีกชุดนึงนะครับใครทักมาก่อนใครอยู่แถวรังสิตก็นี่แหละครับผมอยู่แถวรังสิตแต่ไม่เอาครับผมมีอยู่แล้วครับเอ้ยกดผิดเลยนั่นเป็นไงล่ะพูดมากเผลอไปกด Escape เลยจบ
Epson L350D จริงครับผมเคยฝึกงานที่แอดไวซ์ขายดีมากไม่รู้ว่ามันเป็นรุ่นคุ้มค่าสุดแล้วอ่ะแป๊บหนึ่งกดผิดอีกแล้วเนี่ย GTA เนี่ยผมไม่เทสแล้วนะวันนี้วันเดียวเลยนะครับพอผมเทส GTA วันเดียวพอแล้ว Arc 4K หน่อยเดี๋ยวรอได้ SSD ใหม่ก่อนครับเดี๋ยวผมจัด Arc ให้ครับเซตติ้งครับกราฟิกครับถ้ารอบนี้ผิดพลาดอีกผมไม่เทสแล้วนะครับไปครับ 4K ปรับสุดครับ SSD ที่กำลังจะมาจากแบรนด์ไหนนะเหมือนจะเป็น WD ผมยังไม่ชัวร์ป่ะ 4K ปรับสุด GTV เทสทำไมก็ไม่รู้รู้อยู่แล้วว่าเล่นได้ลื่นอ้าวเฟรมดรอปเฮ้ยต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนครับเพราะว่าก่อนหน้านะครับยังได้60เฟรมบวกแต่ตอนนี้เหลืออยู่แค่30กว่าเฟรมมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาแน่นอนน่าจะเป็นสเปคเซตติ้งอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะตอนแรก 4K เล่นได้นะครับจะต้องเทสใหม่อีกไหมอ่ะGTA เกมเทพมันเป็นเกมที่ไร้สาระมากครับคือบางทีมันเป็นที่ค่าเซตติ้งนะครับเห็นไหมการวิ่ง 3% เนี่ยแล้วทุกครั้งที่เข้าเกมใหม่แม่งก็ต้องเป็นแบบ Windows ไม่ใช่ Full HD พอนะผมเบื่อกับเกม GTA V มากเลยค่ะไปเทสเกมอื่นดีกว่าครับเสียเวลาคือมันบั๊กนะครับเกมมันบั๊กมันไม่รันตัวการ์ดเมื่อกี้น่าจะเห็นไปแล้วมันรันอยู่ 3% นะครับไปผมขอไปลองเกมนี้ดีกว่า Battlefield V ดีกว่าครับเออเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ GTA มันเล่นได้ชัวร์อยู่แล้วนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ GTA เล่น 4K ได้30เฟรม Warzone กินสเปคกว่าทั้งเยอะรอ Battlefield V ดีกว่าครับเกมนี้เป็นเกมค่ายเซียนของทาง Nvidia ถ้าเปิด Ray นะครับเพราะว่าเกมนี้ในค่าย AMD เปิด Ray คือเฟรมตกยับ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 นะครับอาร์คไหวไหมครับไหวอยู่แล้วครับการ์ดตัวนี้ไหวทุกเกมการันตีครับเดี๋ยวผมจัดอะไรให้ไหมครับคุณ Yellow Game วายขิงไว้เยอะรับไม่ได้ยังจะเถียงอีกพี่เคยเจอใช้อำนาจมืดในทางที่ผิดไหมครับเด็กๆที่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวผมจัดให้ครับรู้ซะบ้างใครแจกตั๋วบินได้นะครับอ่ะป่ะให้มันรู้ซะบ้างนะครับว่าใครใหญ่กว่ากันอ่ะมาเรามาดู Battlefield V กันดีกว่าครับ Advanced DirectX 12เปิด DXR นะครับเดี๋ยวต้องรีสตาร์ทเกมใหม่ได้ครับ High Dynamic Lens ปิดไปนะครับผมแล้วก็ VSync ปิดนะครับผมส่วน Graphic Quality ครับปรับเป็นอัลตร้าไว้นะครับปรับสุดแล้วก็ปิด VSync ทำไมครับก็ให้ครับอ
ออกเข้าเกมใหม่หนึ่งรอบเพื่อให้เป็นการเปิดเรย์แบบจริงจังนะครับผม Star Wars 4K เปิดห้องแข่ง PUBG บ้างดิพี่จัดปะเดี๋ยวไว้ไหนจัดแข่ง PUBG ให้ใช่เออมันต้องเกมแบบนี้ GTAV GTAV มันเกมเด็กอยากดู Rebel Inno 3พี่นกจะไลฟ์อีกทีกี่ทุ่มครับโอ้ย 3 ทุ่ม 8 แล้วเหรอเอาเป็นว่าไม่เกิน 4 ทุ่มมีรีวิวแน่นอนสำหรับ Inno 3D นะครับผมชัวร์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 มีแน่นอนชัวร์ชัวร์ครับวันนี้ยังไงก็ต้องมี Inno 3D ครับPUBG PC เทสไปแล้วเมื่อวาน Full HD 4-500 เฟรมนะครับคุณคิดว่า Battlefield V ปรับสุด Ultra 4K ได้กี่เฟรมครับคิดว่าได้กี่เฟรมBattlefield V ปรับสุด Ultra 4K คิดว่าได้กี่เฟรมบอกได้เลยผมเดาว่า60บวกอันนี้ผมเดานะคิดว่า60บวกครับต้นปีหน้าราคาการ์ดจอจะลงบ้างไหมครับพอดีจะจัดชุดแต่ไม่ได้เท่าไหร่ถ้าสมมุติการ์ดมีมาครบโอ้โห200เฟรมเกินไป 4K Ultra นะเฮ้ยผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ 60-70 เฟรมเดานะ60-70 เฟรมครับจะถึงตามที่ผมคิดไหมครับรอเข้าเกมสักครู่นะครับ This morningThe British ambassador in Berlin handed the German government a final note. พัดลมการ์ดจอไม่เห็นหมุนเลยใครบอกว่าการ์ดจอกินไฟเยอะร้อนการ์ดใบนี้แนวขี้เกียจนะครับพัดลมไม่หมุนเลย My father asked me if I was truly... ความร้อนเกมวอลโควอลนะครับ55องศาเดี๋ยวรอดู Battlefield V 4K Ultra ครับแปลกๆเฟรมนิ่งมันโหลดดิ้งอยู่ครับอันนี้เซตติ้งอะไร 4K เปิดเรย์ปรับสุดทุกค่าครับ 4K เปิดเรย์ปรับสุดทุกค่าวันนี้ช่างใหญ่หลับไปแล้วเหรอครับพี่นพใช่ครับช่างใหญ่นอนไปแล้วนะครับเขาพักผ่อนครับเฮ้ยได้80กว่าเลยเว้ย85 87เฟรมเดี๋ยวรอดู 60-70 เฟรมที่ผมเดาเอาไว้ค่อยๆดรอปค่อยๆดรอปค่อยๆดรอปพอเห็นเมืองนะครับผมเดี๋ยวรอลงพื้นเฟรมก็จะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นปึ๊บอยู่ที่ประมาณช่วง50เฟรมครับ 4K ปรับสุดได้50เฟรมถือว่าโอเคอยู่เป็นการ์ดจอเรย์ที่สามารถเล่นเรย์ได้จริงจังไม่เหมือนตัว2060นะครับ RTX 2060คือเปิดเรย์เล่นปรับสุดนี่คือแบบเฟรมดรอปยับยับแต่ตัวนี้คือ the best เฮ้ยใช้ได้เลยพอได้อยู่4445ถ้าปรับเป็นไฮเนี่ยน่าจะเล่นได้ลื่นเลยนะครับอันนี้อัลตร้าเฟรมมันก็ดึงเยอะๆหน่อยพอได้ไหมครับห้าสิบเฟรมใช่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 อุณหภูมิ55เท่าเดิมตลอดเลยอ่ะอุณหภูมิอยู่54-55ประมาณนี้นะครับเอาว่าผมสรุปให้เลยสั้นๆง่ายๆนะครับ Asus Tab เนี่ยตอนนี้ผมยังถือว่าเป็นการ์ดจอที่ผมรีวิวแล้วเย็นที่สุดเพราะผมเพิ่งรีวิว2ใบ
กิกอยู่ที่60องศา Asus Tab อยู่ที่55องศานะครับแล้วก็3060 Ti การันตีว่าเล่น 4K ได้จะอยู่ในช่วงประมาณ 40-50 เฟรมปรับสุดนะครับไม่ประมาณนี้ปรับสุดในทุกๆเกมนะครับส่วนเกมอื่นๆที่กินสเปคต่ำลงมาก็ 4K เล่นได้ลื่นกว่านี้นะครับส่วนใครบอกว่าอยากจะปรับสุดได้ทุกเกม 4K แล้วได้60เฟรมแนะนำกระโดดไป3070แต่สมมติคุณบอกว่าคุณยังอยู่จอ Full HD อยู่ 4K ไม่จำเป็น3060 Ti ผมมองว่า the best for Full HD ที่สุดแล้วนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมก็ฝากโปรทิ้งท้ายเอาไว้นิดนึง Asus Tab ตอนนี้นะครับเขามีแถม SSD นะครับถ้าคุณซื้อ3070หรือ3060 Ti ที่เป็นการ์ดจอนะครับได้ ROG Strix SSD ฟรี1ตัวนะครับคืนนี้ประมาณ3ทุ่มครึ่งไม่เกิน4ทุ่มผมขอไว้ไม่เกิน4ทุ่มเดี๋ยวเจออีกรอบหนึ่งนะครับกับ InnoTree D 3X สวยอลังการไฟ RGB สว่างตาแตกโป๊ะเลยนะครับผมสวยงามแค่ไหนรอดูคืนนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยไปแล้ว